ครงการบ้านคนไทยประชารัฐเป็นโครงการที่ให้เช่าที่ดินของรัฐเช่นเดียวกับโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยจะก่อสร้างบนที่ดินราชพัสดุ10แปลงใน8จังหวัดครอบคลุม4ภาคทั่วไทยรวมประมาณ 3,000 ยูนิตปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้ทำสัญญากับผู้พัฒนาโครงการเรียบร้อยแล้วใน5จังหวัดประกอบด้วยชลบุรีประจวบคีรีขันธ์เชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นกำหนดรูปแบบที่อยู่อาศัยไว้3ประเภทคือบ้านแฝดทาวน์เฮาส์และคอนโดมิเนียมหรืออาคารชุดพักอาศัยแต่ละประเภทมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า28ตารางเมตรราคาเริ่มต้นที่ 350,000 บาทไปจนถึง 700,000 บาทสำหรับสิทธิการจองโครงการนี้นะคะกรมธนารักษ์ให้สิทธิผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีอยู่กว่า14ล้านคนได้จองก่อนหากว่าโครงการขายไม่หมดถึงจะเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือนได้สิทธิจับจองและถ้าหากว่าโครงการยังเหลืออีกถึงจะเปิดให้ประชาชนได้จองค่ะหลังเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาลงทะเบียนจับจองบ้านคนไทยประชารัฐประเดิมที่จังหวัดเชียงรายเป็นแห่งแรกก่อนจะทยอยเปิดโครงการในจังหวัดอื่นๆปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางเป็นอย่างมากมีผู้จองบ้านแล้วร้อยละ98ของจำนวนที่อยู่อาศัยทั้งหมด 2,302 ยูนิตในส่วนของยอดจองนะคะตอนนี้สำหรับที่ได้รับประสบความสำเร็จมากที่สุดก็จะเป็นจังหวัดเชียงใหม่นะคะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมียอดจองเนี่ยเกินไปถึงประมาณ 139% นะคะจากจำนวนยูนิตทั้งหมดนะคะด้วยเป็นโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยรัฐบาลจึงกังวลว่าผู้กู้โดยเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะกู้ไม่ผ่านเนื่องจากเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้วางเงินดาวที่เข้มขึ้นจึงได้ดึงธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินเข้ามาร่วมปล่อยกู้ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.75 ต่อปีวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทซึ่งถ้ากู้ 700,000 บาทจะผ่อนชำระเดือนละ 3,300 บาทใน4ปีแรกส่วนปีที่5ถึงปีที่30ผ่อนชำระเดือนละ 4,500 บาทระยะเวลากู้สูงสุด30ปีแต่ถ้าดูจากกระแสตอนนี้เนี่ยเรียกว่าจองเกิดแล้วนะครับสำหรับกลุ่มแรกและกลุ่มที่2นะครับกลุ่มแรกอาจจะมีอุปสรรคบ้างในเรื่องของการกู้ถ้าเกิดเขาไม่มีรายได้เพียงพอนะครับก็อาจจะมาตกกลุ่มที่2ครับโดยที่เราก็มีการผ่อนปลนเรื่องการผ่อนด้วยนะครับก็คือว่าถ้ากู้700,000 บาทเพราะว่าบ้านธนารักษ์ครั้งนี้เนี่ยก็ทำโครงการไม่เกินราคา 700,000 บาทนะครับถ้า 700,000 บาทเนี่ยปกติก็จะผ่อนประมาณเรียกว่าประมาณ 5-6,000 บาทนะครับครั้งนี้ก็4ปีแรกให้ผ่อนเพียง 3,300 บาทต่อเดือนและหลังจากนั้นปีที่5ถึงปีที่30เนี่ยถ้าคนทั่วไปลูกค้าทั่วไปก็จะผ่อนประมาณ 4,500 บาทต่อเดือนแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผู้ที่ทำก็ตกลงเป็น MOU ร่วมกันกับหน่วยราชการนะครับก็ผ่อนประมาณ 4,400 บาทแต่ถ้ากู้เพียง 3,500 ก็ผ่อนประมาณ4ปีแรก 1,700 แล้วก็4ปี5ปีถึง30ปีก็ลูกค้าทั่วไปผ่อนเพียง 2,300 กับผ่อน 2,200 ถ้าเป็นข้อตกลงนะครับก็แปลว่าในเรื่องของการผ่อนสำหรับรายย่อยก็เป็นการผ่อนปลนให้ผ่อนได้น้อยลงนะครับแล้วก็ราคาก็พิเศษเนื่องจากเป็นที่ดินของกรมธนารักษ์นะครับมีถึง 7-8 จังหวัดในตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้ท่านแน่นอนว่าเมื่อโครงการที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาเกิดขึ้นก็ทำให้ประชาชนสนใจอย่างล้นหลามกรมธนารักษ์พร้อมเดินหน้าเฟส2ต่อเนื่องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่8โครงการทั่วไทยอาทิพื้นที่กรุงเทพมหานครอยุธยากำแพงเพชรสงขลาพังงาศรีสะเกษเพื่อสนับสนุนให้คนไทยทุกคนมีบ้านตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสมภพรัตนสกุลชาติจินตนาทิพยรัตน์กุลทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน